อธิบดีกรมการแพทย์ได้อธิบายแนวทางปฏิบัติสำหรับคนที่ซื้อชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK มาตรวจเองแล้วให้ผลเป็นบวกต้องรีบติดต่อไปที่สายด่วนสปสช.1330หรือติดต่อทาง LINE เพื่อเข้าสู่ระบบ Home Isolation ค่ะกรณีที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยก็คือเป็นสีเขียวเพื่อที่จะให้ได้รับการดูแลโดยเร่งด่วนป้องกันไม่ให้มีอาการหนักขึ้นแล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองสำหรับคนที่ตรวจด้วย ATK แล้วรักษาตัวอยู่ที่บ้านไม่ได้คือมีอาการหนักมากขึ้นได้ออกแนวปฏิบัติให้เข้าสู่ Community Isolation หรือ CI ได้เลยนะคะแล้วค่อยไปตรวจเชื้อซ้ำด้วย RT-PCR แต่ต้องแยกให้ห่างจากคนที่มีผลตรวจยืนยันแล้วรวมทั้งต้องเซ็นชื่อในใบยินยอมป้องกันปัญหากรณีที่ไปอยู่ใน Community Isolation แล้วปรากฏว่าผลตรวจ ATK ให้เป็นบวกลวงค่ะเช่นเดียวกันกับกรณีที่ต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลก็ให้แยกวอร์ดกับคนที่มีผลยืนยันเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากพบว่าการตรวจด้วย ATK มีร้อยละ 3-5 ที่เป็นผลบวกลวงค่ะวงประชุมเมื่อวันศุกร์ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับเราออกแนวทางเลยว่าขอให้รับคนไข้ถ้าโฮมไอโซเลชันไม่ได้ที่บ้านนั้นไม่ได้มาคอมมูนิตี้ไอโซเลชันก็ได้นะครับแล้วก็ทำ PCR ตรงนั้นเลยแล้วเซ็นใบยินยอมแยกคนไข้ให้ไกลจากผู้ติดเชื้อที่ก่อนยืนยันแล้วนิดนึงเช่นเดียวกับโรงพยาบาลก็เหมือนที่บอกแยกหัววอร์ดท้ายวอร์ดได้ไหมนะครับต้องป้องกันคนที่ยังไม่มีผลเนี่ยให้มากที่สุดนะครับนายแพทย์สุขสรรค์กิติสุภกรผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ระบุว่าได้เปลี่ยนแนวทางปฏิบัติดูแลผู้ป่วยที่ตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจ ATK แล้วผลเป็นบวกจากเดิมจะถูกแยกกักตัวที่บ้านมาเป็นการรักษาในศูนย์พักคอยโรงพยาบาลสนามฮอสพิเทลหรือโรงพยาบาลหลักได้เลยนะคะและจะตรวจซ้ำด้วย RT-PCR ให้รวมถึงทำความเข้าใจและทำใบยินยอมรักษาซึ่งในสัปดาห์หน้าสำนักการแพทย์จะเปิดให้บริการแลบตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีการ RT-PCR โดยเฉพาะผู้ป่วย ATK ที่มีผลเป็นบวกเท่านั้นค่ะภายในศูนย์พักคอยซึ่งมี15แห่งขอให้มาตรวจด้วยรถส่วนตัวหรือประสานเขตให้ไปรับในชุมชนให้มาตรวจค่ะอยากจะให้ตรวจทุกรายเพื่อจะได้มีผลตัวนี้ไว้ในกรณีที่ไปรักษาต่อถ้ารันดาวคนแค่แย่ลงสามารถไปต่อที่ CI หรือศูนย์พักคอยและฮอสพิทอลโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลหลักได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเปิดให้บริการในศูนย์พักคอยที่สำนักการแพทย์ดูแลอยู่ทั้ง15ศูนย์พักคอยนะครับในขณะนี้พบว่าประชาชนในกรุงเทพที่ตรวจ ATK แล้วมีความต้องการจะแยกกักตัวที่บ้านผ่านระบบของสปสช.มีกว่า 30,000 คนแล้วค่ะ